Cooking Battle แม่มาตลาดน้ำคลองมะยมเนี่ยนะครับผมเลือกไม่ถูกเลยมีแต่ของน่าทานน่าทานทั้งนั้นเลยเนี่ยทำกันบนเรือจริงๆนะครับเนี่ยดูสิดูสิดูสิต้องสวัสดีอย่างเป็นทางการสวัสดีครับผมต้านะครับจาก 93.75 J Channel ครับผมมาเดินเล่นชิวๆกันนะฮะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแบทเทิลกันนะครับซึ่งนัดน้องไว้แถวๆนี้แหละแถวๆนี้แหละโอ้นี่ไงเจอแล้วมาแล้วปลาทำอะไรอยู่ครับให้อาหารปลาให้อาหารดีด้วยได้ปะเดี๋ยวเรามีตัวช่วยด้วยนะสำหรับการทำอาหารในครั้งนี้นะครับชินามซีอิ๊วหวานญี่ปุ่นจากยามาโมริเดี๋ยวไปแบทเทิลกันที่สนามแข่งเลยดีกว่าฮะกินด้วยขอให้ด้วยได้ปะนี่เลยเข้ามาสู่สนามแข่งขันคุกกิ้งแบทเทิลเรียบร้อยแล้วนะครับผมเตรียมเมนูอะไรมาครับน้องฟ้าครับสลัดกรอบค่ะสลัดแซนด์วิชกรอบกรอบแล้วล่ะครับเตรียมเมนูอะไรมาครับมาครับขนมปังหน้าบูตาค่ะขนมปังขนมปังหน้าบูตาแต่ก่อนที่จะแข่งกันนี่เลยมีคำถามมาถามกันนิดนึงนะฮะจริงหรือหลอกการที่เราใช้ปลายนิ้วแตะปลายเท้าจะทำให้ผิวหน้าของเรานี่สดใสจริงหรือหลอกครับหลอกหลอกนะครับผมฝั่งเราก็ต้องบอกว่าจริงนะครับผมจริงครับผมการที่เราก้มลงไปเนี่ยมันจะบังคับให้ศีรษะของเรานี่ก้มลงไปด้วยไงนะฮะเลือดก็จะไปหมุนเวียนเลี้ยงใบหน้านะฮะหน้าจะแดงเลือดฟอดนะฮะแต่ทำไม่นานนะไม่นานนะเอาสักหน่อยนึงจะทำให้หน้าของเรานี่ชุ่มชื่นสดใสนั่นเองนะครับยามาโมริ1-4เลือกเลยโอ้โหนี่เดินสำรวจเลยเบอร์3นะฮะรอดโอ้โหวันนี้ไม่มีการนำโทษมีเวลา15นาทีเท่าๆกันนะครับในการแข่งขันพร้อมแล้วก็ Battle เลยเฮ้มาดูกันหน่อยดีกว่านะครับพอเริ่มต้นปุ๊บนี่โอ้โหทำแบบคอมเมนต์ในการทำมากๆเลยนะครับน้องฟ้านะครับเริ่มต้นจากอะไรบ้างครับที่เราทำอยู่ในตอนนี้ผสมซีอิ๊วหวานญี่ปุ่นครับผมกับมายองเนสซอสงาฝั่งนี้นะครับหลังจากที่ละเลงหมูมีรสชาติแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็ปาดนะฮะปาดหมูใส่ขนมปังลงไปฮะเอาขนมปังใส่หมูหรือหมูใส่ขนมปังครับเอาหมูใส่ขนมปังเอาหมูใส่ขนมปังไม่ใช่เราหยิบขนมปังมาใส่หมูนะหมูใส่ขนมปังเอาก่อนมาก็ต้องหยิบขนมปังใส่หมูก่อนตัวนี้นะครับหลังจากที่ทำซอสเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็แอมวางใส่ขนมปังใส่ผักแล้วก็ราดซอสค่ะออร์แกนิกลงไปราดซอสเข้าไปเวลาห่อจับได้ง่ายนะครับนี่ต้องมีทักษะในเรื่องของการมัดเชือกรองเท้าด้วยนะฮะนี่งั้นทำไม่ได้จริงเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเมนูของน้องฟ้าครับชื่อเมนูว่าสวิตกรอบกรอบค่ะกรอบมากดูสิกรอบกรอบอีกหนึ่งเมนูที่น่ารับทานมากครับของน้องไม้กับเมนูขนมปังหน้าบูตาค่ะชูป้ายเลยครับสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีแดงสีน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะนั่นก็คือน้องไม้เอาล่ะครับผมชนะก็รับไปเลยนะฮะกิฟต์เซตจากยามาโมริเจซันเวิลด์ฮีโร่ของความอร่อยไปเลยอันนี้ต้อง
ขอขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับสถานที่ชิคๆตรงนี้เลยนะครับสำหรับตลาดน้ำคลองลัดมะยมขอบคุณยามาโมริแล้วก็ 93.75 เจชนาลด้วยนะครับเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับCooking Battle สนับสนุนโดยซอสยามาโมริ